ียงหายโดนเสียงหายต้องยกแถบเสียงขึ้นแถบเสียงขึ้นครับเสียงหายสามารถที่ใช้ครับที่จะได้ทำได้มันก็จะ transaction มันจะทำงานแหละครับระหว่างภาพแหละที่ตรงนี้เสียงสูงเกินไปเสียงแตกโอเคนะเข้าใจเรื่อง transaction ต่อไปก็แถบตัวนี้นะครับที่จะใส่ตัวหนังสือนะครับแถบนี้ที่ใส่ตัวหนังสือเราก็คลิกที่พื้นที่สีดำก็พิมพ์ลงไปไทยเรื่องอังกฤษก็ได้นะครับก็เป็น computer training program ก็ว่าไปนะครับโอเคเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวชี้บอกว่าจะให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนข้างตัวนี้จะวิ่งไปข้างๆดูไซส์ดูขนาดด้านฝั่งนี้นะครับถ้าไม่ชอบใจตัวนี้ก็เลือกสีเปลี่ยนสีตามที่ชอบใจฝั่งนี้นะครับสีเหลืองก็แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็เพลย์ดูก็จะวิ่งนะครับมีแคปชั่นที่จะให้วิ่งช้าวิ่งเร็วนี่ก็สามารถที่จะแอดจัดได้ครับวิ่งช้าวิ่งเร็วก็ได้โอเคมันก็จะเปไปเรื่อยถ้าเราจะใส่ช่วงไหนใส่ชื่อคนที่อยู่ในภาพเราก็ใส่ได้เลือกใส่ตามช่องตรงชื่อของผู้นั้นนะครับครับนี่ทางเซสชันก็จะทำงานไปเรื่อยๆตามที่เราใส่ไว้นะครับแต่ถ้าตัดภาพสั้นเกินไปไม่ควรจะใส่ทรานแซคชันนะครับภาพไม่ถึง7วินาทีมันจะดูเร็วไปแล้วมองดูไม่ทันนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ใส่แคปชั่นใส่ทรานแซคชั่นได้เนี่ยอย่างตัวนี้นะครับก็ใส่ลองภาษาไทยหรือเวิร์ดภาษาไทยเป็นเอเรียลมาที่อังสนามีหรือเปล่าใช่ไหม